นโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวเนสกาแฟโกลด์เครมมากาแฟผงละเอียดสีทองติ่งข่าวสวัสดีครับฟังปากผมให้ดีๆนะฮะวันนี้เหมาะแล้วควรแล้วที่จะพูดคำนี้ฮะมันจบแล้วครับนายฮะพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้เสียงแน่นอนแล้วครับโอ้เหรอคะตอนนี้เขาได้375เสียงแล้วเหรอคะพี่ติงครับตอนนี้เนี่ยรวมยังไงก็แล้วแต่ฮะพรรคเพื่อไทยจะเป็นนายกจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงก็ต้องมี2ลุงแน่นอนนะครับก็คิดกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาเสียง141เสียงของพรรคเพื่อไทยไปบวกกับ188ของพรรคขั้วรัฐบาลเดิมนะก็จะได้เสียง300กว่าเข้าไปแล้วนะ329นะฮะสวเนี่ยต้องการเสียงสวอีกไม่กี่เสียงเองฮะก็จะถึง374 75เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าได้ลุงมา2ลุงเนี่ยการันตีแล้วยังไงก็ต้องเป็นรัฐบาลแน่นะครับอ่ะพี่ติ๋มพูดแบบนี้แปลว่าคุณลุงทั้งสองท่านนี้เขาตอบรับแน่นอนชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วใช่ไหมคะก็คุณก็ดูรหัสก็รู้แล้วนะฮะคุณไผ่ลิกบอกว่า40เสียงของพรรคพลังประชารัฐนั้นนะจะโหวตให้นายกจากพรรคเพื่อไทยนะครับและก็บอกว่าลุงป้อมไม่ได้พูดนะฮะลุงป้อมไม่ได้สั่งขอโทษนะไปบอกใครใครเขาจะเชื่อครับ อยู่ๆผมไม่ได้สั่งอะไรคุณจะเอาเสียงสสคุณไผ่ลิกเป็นใครก่อนนะจะเอาสส40คนไปโหวตให้มันก็ง่ายไปนะครับหรือแม้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกมาพูดแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นบอกพร้อมนะที่จะข้ามความขัดแย้งเพื่อบ้านเมืองนะก็สามารถรวมกับเพื่อไทยได้สามารถรวมกับผู้กองธรรมนัสได้ก็เรื่องเก่าๆก็ลืมกันไปแล้วก็ร่วมกันใหม่เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนะครับเพียงแต่ตอนนี้เขาก็รอเทียบเชิญอย่างเป็นทางการไปหาพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ยังหมดนี้ก็คุยกันในหน้าสื่อเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วว่านะพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมพรรครวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีลุงตู่แล้วนะแต่ก็ยังมีสสอยู่36คนนะทั้งหมดนี้อย่างไรก็แล้วแต่ฮะต้องไปรวมกันนะครับถึงแม้เพื่อไทยจะมีต้นทุนนะครับจะเสียเหลี่ยมหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเหลี่ยมจะกลับมานะคุณทักษิณกลับมาแน่นะครับเพราะว่าหมดข้อกังขาแล้วนะฮะหมดความขัดแย้งระหว่างกันแล้วทั้ง2กลุ่มนี้ครับเอาเรื่องที่ว่าเขาจะได้ดีกว่าเขาจะได้อะไรเมื่อมีคุณลุงทั้งสองท่านมาคุณลุงทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของขั้วอำนาจเดิมนะฮะเขาอาจจะเอารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพื่อดูแลทหารนะฮะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะได้คือไม่ต้องกลัวโดนรัฐประหารแล้วถ้ามีลุงอยู่นะครับไม่โดนรัฐประหารแน่นอนนะครับเสถียรภาพมีแน่นอนนะครับอำนาจก็อยู่ในมือของกลุ่มขั้วรัฐบาลใหม่ผมไม่บอกว่าอยู่ในมือพรรคเพื่อไทยนะครับในพรรคเพื่อไทยเองก็ยังมีขั้วอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าจะรักกันสมานฉันท์กันไปนานแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับเพราะที่ผ่านมาทะเลาะจะเป็นจะตายก็กลับมาคืนดีกันและคืนดีต่อไปจะมาแตกกันอีกหรือเปล่าไม่รู้อะอยู่ที่อนาคตเลยนะครับก็อย่างที่พี่ติ๋งว่านะไม่มีรัฐประหารแน่นอนมีเสถียรภาพแล้วมีอำนาจแล้วแต่มันก็คงต้องมีเรื่องที่ต้องระวังหรือต้องแบบว่าเผื่อใจไว้หน่อยแล้วค่ะแน่นอนนะครับศัตรูตลอดการของพรรคเพื่อไทยนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณคงจำได้นะครับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคนนั้นนะร่วมกันก่อวอจนกระทั่งเกิดกปปสล้มรัฐบาลยิ่งรักตอนพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็จำนำข้าวคุณคงจำได้นะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวต่อกรกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดคราวนี้เนี่ยมีข่าวว่าถ้าเกิดไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยนะคุณระวังให้ดีนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับสุดยอดของมืออาชีพฝ่ายค้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องหาทางที่จะเอาไปให้ปัดเข้าให้ได้แต่ถ้าเอาไปให้ปัดเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ได้นะต้นทุนที่คุณต้องเจอคืออะไรครับไปใช้ปัดบวกกับก้าวไก่เนี่ยถ้าสองพรรคนี้เป็นฝ่ายค้านนี่นะอภิมหาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์บ็อกออฟฟิศแน่นอนครับอีกเรื่องนึงถามพี่ติ๋งแบบนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะคือไหนๆก็ถ้าเกิดว่าลุงมาแน่แล้วอ่ะยังไงก็ควรจะเป็นพวกเดียวกันแล้วอ่ะทำไมถึงบอกว่ารัฐบาลรักษาการตอนนี้อย่าเพิ่งโยกย้ายอะไรนะลักษณะเบรกๆปรามๆไว้ทำไมคะก็มีกฎหมายห้ามไว้นี่ฮะรัฐบาลรักษาการทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับประเภทนะฮะจะต้องผ่านงบประมาณที่มันจะผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้านี่ก็ทำไม่ได้ก็บริหารไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่โยกย้ายข้าราชการก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณภูมิธรรมก็เลยเบรกๆไว้หน่อยเพราะว่าสิงหาคมเข้าตุลานี้ต้องโยกย้ายตำรวจตำแหน่งใหญ่ๆต้องโยกย้ายทหารเหล่าทัพข้าราชการอธิบดีปลัดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเอารัฐบาลเก่าไปโยกย้ายรัฐบาลใหม่มาก็ไม่รู้ว่าจะทำงานกับใครนะเขาก็ต้องให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นคนคัดสรรเป็นคนเลือกนะฮะเพื่อให้เข้ามาทำงานเข้าขากันแต่ขอโทษนะฮะก็ทั้งหมดนี้รัฐบาลรักษาการกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็กลุ่มเดียวกันเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คุยกันตอนนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปทักท้วงไปอะไรกันเลยนะครับค่ะ
โอ้วันนี้เป็นอีกวันนึงนะพี่ติ๋งที่เขามีการจัดคณะไปอวยพรวันเกิดลุงป้อมนะวันก่อนก็ลงอวยพรล่วงหน้าไปแล้วนะคะในทางการเมืองมันมีความหมายอะไรไหมคะมันมีความหมายครับลุงป้อมอายุ78แล้วนะฮะยังเล่นการเมืองต่อนะฮะลุงตู่นั้นนะครับอายุกำลังจะ70แล้วก็เลิกเล่นการเมืองไปแล้วนะครับนี่คือที่เขาประกาศนะครับเพราะนั้นลุงป้อมตอนนี้กลายเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของกลุ่มขั้วอำนาจเก่านะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นพรรคเพื่อไทยก็ยอมกลับเข้าไปอยู่กับขั้วอำนาจเก่าก็เท่ากับทั้งหมดนี้รัฐบาลใหม่ที่จะได้ขึ้นมาจะเป็นกลุ่มขั้วอำนาจเดิมแล้วนะฮะโดยมีเพื่อไทยเป็นน้องใหม่เข้าไปอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นลุงป้อมก็เป็นคนที่มีอำนาจเต็มที่นะครับกลับมาที่เรื่องเพื่อไทยการละครเมื่อวานนี้พี่ติ๋งได้ฉายซีนต่างๆให้เห็นแล้วทีนี้ถามพี่ติ๋งแบบนี้ว่ามันมีอีกซีนหนึ่งที่เมื่อวานก็ถามไปเหมือนกันที่คุณอุ๊งอิ๊งนำทีมคุณหมอชลน่านคุณภูมิธรรมข้ามตึกไปหาคุณพิธาอันนี้ก็ละครเหมือนกันเหรอคะขออีกทีสิพี่ก็บอกละครแล้วฮะเขาก็ไปเพื่อที่จะทำท่าไปขอคะแนนก้าวไกลเขารู้อยู่แล้วว่าการที่จะไปขอคะแนนพรรคไหนแล้วไม่ให้ร่วมเป็นรัฐบาลในคนให้ก็บ้าแล้วนะพลังประชารัฐคุณไผ่ลิกไงคะคุณเชื่อเหรอครับก็เขาพูดออกมาเองอะค่ะเอางี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าคุณไผ่ลิกมาโหวตให้นะฮะและพรรคพลังประชารัฐไม่ได้รัฐมนตรีนะฮะเอาขี้หมามายีหน้าผมได้เลยนะครับพูดถึงคุณพิธาทำไมคุณพิธายังไม่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอีกเพราะว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้เนี่ยบอกด้วยนะอาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านก็ได้นะไม่ฮะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยบอกนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยควรจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านได้แล้วนะคุณพิธาเนี่ยนะกับพลพรรคของก้าวไกลเนี่ยเลิกฝันถึงว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วนะยอมรับความจริงนะฮะยอมรับว่ากติกาที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันทำให้เขาไม่ผ่านด่านสวและเขาก็ล็อกไว้แล้วว่าใครควรจะเป็นรัฐบาลใครควรจะเป็นนายกเพราะนั้นก็ต้องทำงานต่อนะครับขอให้เป็นประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอย่างทรงองอาจเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปตรวจสอบนะครับจะได้ดับข่าววิ่งเต้นอยากเป็นรัฐบาลบอกว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่เราเป็นไม่ได้นะครับไม่ต้องตอบรับคำเชิญคำชวนคำขอเจรจาการชักกระเยาะเพื่อแบ่งแย่งเศษเนื้อตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับวันนี้แพ้แต่วันข้างหน้าจะชนะนี่อาจารย์ปิยบุตรบอกนะครับการรักษาจุดยืนอย่างทรงองอาจเนี่ยมันก็พูดได้หลายแบบด้วยกันนะครับเช่นบางพรรคหาเสียงไว้พอจัดตั้งรัฐบาลก็บอกว่าไอ้ที่หาเสียงไว้มันเป็นแค่เทคนิคทางการเมืองเทคนิคการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะยืนยันนโยบายเดิมคือมีเราไม่มีลุงยืนยันนโยบายเดิมคือจะแก้1-2แต่เมื่อ2เงื่อนไขที่ทำให้ร่วมรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องยอมรับอย่างทรงองอาจนะครับว่ายังเป็นไม่ได้ก็เท่านั้นเองฮะไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะพี่ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะคะหลายคนก็คงจะต้องถามแหละว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตกลงฉันเลือกไปทำไมฉันได้อะไรไหมการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายหรือเปล่ามีข้อดีมีโอกาสมีความหวังอะไรให้ประชาชนคนไทยบ้างข้อดีที่พอจะมองเห็นได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือนะครับหลังจากการเลือกตั้งผ่านมานะฮะมันสามารถยุติความขัดแย้งมาราธอนเกือบ20ปีระหว่างคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยและกลุ่มอำนาจเก่าได้อย่างเด็ดขาดนะครับโดยมีพรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งและไปเป็นฝ่ายค้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ